อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะข้าอยากกินข่าหมูตุ๋นกุ้งแห้งแต่ว่าดันซื้อน้ำพริกกุ้งแห้งมาให้ข้าข้าให้ซื้อขนมถั่วแดงดันไปซื้อขนมถั่วเขียวอย่าให้ข้าโมโหตายเหรอแมงดาสมควรตายแมงดาวางของลงแล้วจะไปซื้อให้ใหม่ทำไมฟูโยไว้ถึงมาเป็นแมงดาทำไมถึงได้ใจลอยขนาดนี้นะเจ้าก็รู้นี่นะอันนี้จะเป็นยอดหญิงงามเมืองหอยินยีสยบใจชายไปหมดแล้วท่านเนี่ยนับวันก็ยิ่งปากหวานนะหน่อยเจนเอ๊ะเย่เจียวเจ้ามาได้ยังไงเจ้าดูสารรูปของพวกเขาสิไม่ต้องห้ามข้าข้าจะไปด่าพวกเขาแอบดูส่วนแอบดูก็ท่านอย่าวู่วามทำให้งานใหญ่เสียราชสำนักมีเมตตานี่เป็นเพียงของขวัญที่ข้านำมาให้แทนใต้เท้าอูตามู่ขอบคุณท่านท่านอามาตข้าดีใจมากที่มีโอกาสเชิญใต้เท้าสิงกับใต้เท้าลี่มาร่วมด้วยแบบนี้เรียกว่าพยัคฆ์ติดปีกนกเลือกไม้ดีทำรังขอบคุณท่านอมาตย์มากเลยขอบคุณที่ท่านอมาตย์ชี้แนะตักเตือนจนข้าตาสว่างเชิญนั่งโบราณว่ารู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีผู้มีอำนาจคือผู้กล้าขอแค่เราร่วมแรงร่วมใจกันช่วยให้อ๋องหันสำเร็จงานใหญ่มั่งมีสีสุขไปตลอดชาติเลยขอบคุณท่านอมาตย์พวกท่านน่ะต้องขอบคุณตัวเองต่อให้ข้าตาถึงเลือกคนเป็นแต่ก็ต้องมีคนเก่งแต่เท้าชมเกินไปแล้วถ้าครั้งนี้ไม่ได้รับการชี้แนะจากท่านพวกเราคงไม่ได้มีโอกาสร่ำรวยตามๆกันแบบนี้นะท่านเป็นคนดีกับเขาด้วยห้าคนนี้ต่างหากข้ารู้ว่าข้าไม่ใช่คนดีดีที่ไหนเพียงแต่ว่าข้าเป็นคนดีไม่ได้แต่สามารถจะเป็นคนที่ดูแลม้าอย่างดีได้ยังถือว่าท่านรู้จักเตรียมตัวห้องพักหกหลบ3วันจากนี้ข้าจะจัดงานสาบานตนเมื่อนั้นทูตของอ๋องหันแต่เท้าอูตามู่จะมาร่วมด้วยเขาจะนำสายลับของอ๋องหันมาพบปะทุกคนเอาเป็นว่าพบเจอกันแล้วร่วมมือกันดีๆน้อมรับคำสั่งท่านอมาตย์หมายความว่าหกคนทรยศควบคุมหกกลมแล้วแถมยังใจกล้าเปิดงานสาบานตนขายชาติอย่าเหมารวมว่าหกกลมข้าเป็นไส้ศึกนะเราต้องห้ามพวกเขาแต่เราเป็นแค่สามัญชนจะห้ามยังไงอย่าว่าแค่ห้ามเลยเราอยากจะช่วยซานการกับอู่ฉางยังไม่รู้จะช่วยยังไงเลยมีความคิดหรือยังล่ะแม่คนคิดเก่งคิดอยู่แต่ที่สำคัญสุดคือเราอย่าเพิ่งรนอย่าเพิ่งร้อนใจมีเวลาแค่3วันนะไม่ใช่3ปีไม่ร้อนใจได้ยังไงถ้าคิดว่าพิธีสาบานตนที่ว่าเป็นโอกาสดีที่จะโจมตีมาถึงตอนนั้นทูตอูตามู่จะปรากฏตัวรวมทั้งสารลับขององหันด้วยขอแค่เราปะปนเข้าไปในงานได้รวบรวมหลักฐานถวายฝ่าบาทฝ่าบาทจะตัดสินเองอ๋อพูดดีพูดดีแต่ว่าไม่ต่างอะไรกับว่าวิมานในฝันเข้าเฝ้าได้เหรอเราเข้าเฝ้าไม่ได้แต่ข้ารู้ว่ามีคนหนึ่งเข้าเฝ้าฝ่าบาทได้เขาก็คือจางไทใช่ได้ข่าวว่าจางไทสนิทกับฝ่าบาทเมื่อก่อนนี้เขาออกวางเป็นว่าเล่นอยากเข้าเฝ้าไม่ต้องรอเรียกเลยนะสมัยที่ฝ่าบาทยังเป็นราชทายาทจางไทอ่านหนังสือเป็นเพื่อนราชทายาทเขาเป็นคนสอนฝ่าบาทดีลูกแก้วกับเล่นวาวดีเลยไปหาใต้เท้าจางไทกันได้ใต้เท้าจางไทแล้วก็จะได้เจอฝ่าบาทต่อให้เจอตัวใต้เท้าจางไทต่อให้ได้เฝ้าฝ่าบาทแต่เราก็ต้องมีหลักฐานชี้ตัวเจี๋ยเจ๋อใช่แล้วตอนนี้เจี๋ยเจ๋อมาถึงท่านอามาตย์เป็นคนสนิทของฝ่าบาททำให้ฝ่าบาทเชื่อไม่ง่ายเลยเรื่องสำคัญสุดคือหาทางเข้าไปในงานสาบานตนให้ได้ต่อให้เจ้าไม่พูดพวกเราก็รู้งี่เง่าเก่งจริงท่านคิดเองสิตอนนี้คิดไม่ออกไม่ได้แปลว่าอีก3วันข้าจะคิดไม่ออกต้องรู้ว่าความคิดใครดีของข้าต้องดีกว่าเจ้าแน่อย่างเจ้าน่ะใช้แต่วิธีสกปรกทำให้บ้านคนอื่นล่มจมฝืนฝอยหาตะเข็บใช่ไหมใจเย็นรักกันไว้ใจเย็นใจเย็นเอาเป็นว่าใครคิดได้ให้ฟังคนนั้นแล้วกันข้าไม่แพ้หรอกข้าชนะแน่พอแล้วอย่าเถียงกันเองเลยมาขนาดนี้ไม่ควรเลยรอพวกเจ้าหาทางกันไปก่อนนะข้าจะรีบไปหาจางไทลาก่อนนะงั้นข้ากลับไปเป็นไส้ศึกจับตาดูการเคลื่อนไหวต่อนี่ลุกขึ้นระวังหน่อยสิขาเจ็บขึ้นมาจะหาจางไทเจอเหรอไม่ทันระวังขอบคุณมากนะไม่เป็นไรแต่แค่3วันตามหาจางไทยากมากเลยนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นข้าจะทำสุดความสามารถขอให้สวรรค์เมตตาคุ้มครองตาหมิงของเรา
ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะข้านึกไม่ถึงเลยจากที่เคยเป็นศัตรูตอนนี้เป็นพวกเดียวกันแล้วพิสูจน์ว่าท่านยังรู้จักแยกแยะผิดถูกไม่เหมือนกับพวกเจี๋ยเจ๋อเพื่อความสุขสบายยอมเป็นคนขายชาติบอกตามตรงข้าเคยลังเลนะแต่ยังดีที่ท่านปฏิเสธไปเมื่อรู้ผิดรู้จักแก้รู้วันนี้พลิกโฉมหน้าเอาเป็นว่าคนที่มีเลือดเนื้อไม่สมควรขายชาติเป็นคนขายชาติชื่อเสียงเฉาโฉตายไม่ได้เกิดใหม่วันข้างหน้าข้าคงไม่มีหน้ากลับไปพบฉีจิ้นกับผู้หญิงทั้งสองยังเป็นห่วงพวกนางอยู่เหรอตั้งแต่ข้าหย่ากับผู้หญิงทั้งสองแล้วฉีจิ้นก็จากไปทั้งจวนเฉียวเหลือข้าคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายทำให้ข้านึกถึงสมัยก่อนผู้หญิงทั้งสองบ่นไม่รู้จักจบสิ้นช่างมีความสุขเหลือเกินพี่เฉียวจริงๆแล้วมีอยู่เรื่องนึงข้าอยากขอขมาท่านตอนนั้นข้าเคยคิดที่จะล่วงเกินจือเพ่ยจริงๆแต่โชคดีที่ข้าห้ามตัวเองไว้ทันเท่ากับว่ารู้ผิดแล้วแก่นางเป็นหูหญินของท่านแล้วไม่ควรคิดฟุ้งซ่านกับนางจริงสิพี่เฉียวสำหรับคนเป็นสามีการกระทำของท่านทำให้หูหญินของท่านผิดหวังมากข้ารู้ว่าข้าผิดเองชอบเด็ดดอกไม้ริมทางแถมยังอยากได้สาวใช้เป็นเมียเท่าไรก็ไม่รู้จักพอในเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดทำไมไม่ไปขอโทษพวกนางอูตามู่เป็นทูตขององหันเป็นแขกพิเศษของเราดังนั้นไม่ว่ายังไงต้องต้อนรับเป็นอย่างดีไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายมีอะไรจะแนะนำธนมาตเราแค่เสาะหาหญิงงามสาวสวยอวบอันผอมเพรียวทำให้ทูตอูตามู่เหมือนได้อยู่ในเมืองลับแลถ้ำแมงมุมแต่ว่ารู้สึกว่าเขามีคนที่ชอบแล้วนะอ๋องั้นก็เปิดบอลเลยให้เขาได้เงินทุกตารับรองว่าถูกใจแน่นอนโถเอ้ยธรรมดาเกินไปเดี๋ยวเจิ้งพวกเราประชุมอยู่ทำไมถึงแอบงีบเรียนแต่เช้าเข้าไม่ได้แอบงีบหรอกครับข้าแค่หลับตาเรียกสติกำลังคิดว่าจะต้อนรับทูตอูตามู่ยังไงดีมีความคิดหรือยังล่ะพอดีรู้ว่ามีคณะระบำเปอร์เซียมาเมืองหลวงได้ข่าวว่ามีการเต้นระบำแบบพิเศษเขาเรียกว่าระบำหน้าทองระบำหน้าทองใช่แล้วมันเป็นยังไงเหมือนกับที่วาดไว้บนหนังสือนี่นางรำนะใส่ชุดเต้นโป๊ะบางๆให้เห็นสะดือเล็กๆแล้วก็โยกไปตามดนตรีทำให้เกิดจินตนาการน่าสนใจไปพาเขามาเต้นระบำหน้าของงานนี้ตั้งใจทำให้ดีล่ะแต่ทั้งไม่ต้องห่วงข้าจัดการได้เจี๋ยเจ๋อรับข้อเสนอของท่านพ่อแล้วนั่นคือข้อเสนอของข้าใช่แล้วงานสาบานตนคืนพรุ่งนี้ตอนที่เลี้ยงอูตามู่ข้ารับหน้าที่จัดงานรื่นเริงงานรื่นเริงที่ว่าก็คือหญิงงามเต้นระบำหน้าทองตอนที่พวกเขาเมาสุรานารีข้าจะใส่ยานอนหลับที่พี่ว่านเติงปรุงผสมไว้ในเหล้าองุ่นพวกเขาหลับเป็นตายแน่มาถึงตอนนั้นคนขายชาติกับทูตยังหลับไม่รู้เรื่องบวกกับสารลับขององหันจับได้คาหนังคาเขาเดี๋ยวก่อนแผนของท่านสำเร็จแน่นอนเหรอฟังดูแล้วไม่รอบคอบมีช่องโหว่มากมายข้ายังคิดได้เลยเปลี่ยนไม่ได้แล้วดำเนินแผนไปแล้วแก้ไขไม่ได้ทำก่อนแล้วค่อยมาปรึกษาเหรอช่างเถอะช่างเถอะอย่าทิ้งกันเลยเอาเป็นว่าแผนนี้ต้องดำเนินต่อไปประเด็นก็คือจะไปหาหญิงงามเปอร์เซียมาจากที่ไหนเจ้าสามคนลุกขึ้นก่อนนี่พวกเจ้าไงเล่าฮะพวกเราจะเต้นระบำเปอร์เซียได้ยังไงนั่นน่ะสิว่าแล้วว่าต้องไม่เป็นเชิญพี่ว่านเติงอยู่นี่อะตะบอมเปอร์เซียนี่อะไรอ่ะเต้นยังไงบ้าบอสู้รบบนกระดาษได้เรื่องเหรอข้ารู้ว่าพวกเจ้าฉลาดไม่พอแต่โชคดีนะที่มีอาจารย์อย่างข้าบอกว่าก้นอย่าเกรงข้าคืออาจารย์ขยับแรงๆหมุนแรงๆยกแรงๆสายแรงๆจงใจแกล้งกันชัดๆเลยพวกเจ้าเป็นกองหน้าถ้าเต้นแบบเมื่อกี้ดึงดูดจนขายชาติไม่ได้แน่ต้องทำยังไงอ่ะยังดีที่ชุดเปอร์เซียเป็นผ้าบางๆห่อหุ้มจากหัวถึงเท้าแต่ตะเว้นช่วงท้องน้อยโชว์สะดือน่ารักได้ยังไงอ่ะไม่ได้นะเรากำลังช่วยชาติโดนฆ่าตายยังไม่กลัวเลยภาษาอะไรกับแค่โชว์สะดือน่ารักแค่เหรอว่าพวกเจ้าไม่อยากช่วยชาติต่อให้เรายอมเสียสละแล้วไงล่ะอูตามู่บอกว่าจะพาหัวเยี่ยนเจินมาร่วมงานด้วยพวกผู้ชายคงดูจนน้ำลายไหลแต่นางมารฉลาดมากโดนนางจับได้แน่ทำไงดีล่ะฉีจิ้นงั้นต้องรบกวนพี่โยเวยแล้วข้าอีกแล้วเหรอ
หอเย็นดีได้แล้วลับลับเล่าๆแอบดูข้าอาบน้ำใช่ไหมต่ำช้าที่สุดเลยอ่ะเฮ้ยโอ๊ยวายวายวายนี่นี่เล่นบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยเจ้ารู้ว่าข้าอยากได้อะไรบ้าจุนจีเชิญใต้เท้าอูเต่าใต้เท้าเชิญนั่งก่อนใต้เท้าเจี๋ยแล้วเดี๋ยวจะมีแขกพิเศษมาร่วมงานด้วยยินดีอย่างยิ่งเชิญนั่งเชิญนั่งของขวัญพวกนี้อองหันของเรามอบให้ทุกคนขอบคุณอองหันงานสาบานตนของเราห้ามให้เขารั่วไหลครับได้ท่านเพื่อเลี้ยงต้อนรับแต่เท้าอูตามู่เราได้จัดเตรียมการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจให้กับท่านงานเหรออเจ้าเองเหรอใช่ข้าเองทำไมเพราะข้าไม่อยากให้ท่านอยู่ในจวนเจี๋ยล่อเสือออกจากถ้ำเจ้าจะทำอะไรในงานสาบานตนเอาเป็นว่าข้าไม่ให้ท่านกลับไปเจ้าห้ามข้าไม่ได้หรอกเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้เพราะข้าไม่อยากเห็นคนบริสุทธิ์ต้องตายข้าจำเป็นต้องห้ามท่านข้าเป็นชาวเบนจูก็จริงแต่ข้าก็เป็นคนเหมือนกันเห็นชาวฮั่นตายข้าก็เสียใจเป็นพอแมนจูจะยิ่งใหญ่ต้องทำแบบนี้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารและทำไมเราต้องยิ่งใหญ่ด้วยล่ะบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างสันติก็พอแล้วทำไมทุกชนเผ่าถึงอยากคุกคามชนเผ่าอื่นอ้างว่าต้องการความยิ่งใหญ่หาเหตุผลที่คิดว่าถูกต้องโจมตีคนอื่นชิงบ้านเรือนของคนอื่นทำให้คนอื่นล้มตายข้าเถียงไม่เป็นหรอกข้ารู้แค่ว่าข้าเป็นชาวแมนจูต้องพักดีต่อแมนจูข้าไม่ให้ท่านกลับไปหรอกฟงเซียงจับข้าไว้เยี่ยมเยี่ยมนั้นนานมีทีแบบนี้ใต้เท้าอูตามู่วันนี้เป็นวันดีที่จะได้สาบานตนกับอ๋องหันเราจึงเตรียมเหล้าองุ่นที่กลมกล่อมไว้ให้ท่านดื่มให้กับใต้เท้าอูทุกคนดื่มใต้เท้าอูตามู่ดื่มไม่ชวนข้าเลยนะคะใต้เท้าทั้งหลายท่านนี้ก็คือว่าที่ชายาของข้าคำนับว่าที่ชายานี่นั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันท่านน่ะไม่ดอกข้าก็เริ่มกันเลยนะนางมารเจ้ามาพอดีไปดื่มให้กับใต้เท้าทุกคนสิทำไมเล่าถึงมีกลิ่นแปลกๆล่ะ
งั้นเหรออ๋อเล่าเปิดเสียก็เป็นแบบนี้แหละตอนแรกๆนะจะไม่ค่อยชินพอดื่มแล้วจะรู้สึกว่าหอมหวานชิมเลยชิมเลยเดี๋ยวนะพูดอะไรนะนี่นี่โอ้ยน่าจริงด้วยเจอใช่เลยเรามีพิษจับทุกคนไว้ครับอย่าขยับอย่าขยับโยไวเป็นไงบ้างจะทำอะไรเขาฟัวโยไวก็เกี่ยวด้วยงั้นเหรอโอ้ยทำไมมีเชือกด้วยล่ะแหมไรจังเลยในตัวเองคิดจะมาฆ่าเหรอแต่ว่าของประเภทนี้เนี่ยฆ่าละถนัดที่สุดเลยล่ะนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเป็นวิชามัดเชือกแบบญี่ปุ่นถ้าหากว่าชอบมัดก็มัดเลยงั้นมัดเลยไอ้มัดแล้วนะมัดฆ่าทำไมเดี๋ยวเถอะเอ้ยวิชามัดเชือกน่ะเป็นเรื่องที่ฆ่าถนัดอยู่แล้วนะและอีกอย่างนึงถ้าหากว่าข้าน่ะถูกท่านมัดไว้ท่านจะทำอะไรข้าก็ได้สีพรหมจรรย์เนี้ยหายไปไม่ได้หรอกนะจะบอกให้ไม่งั้นนะข้าอดเป็นชายาแน่นอนข้าฉลาดนางมารเจ้ามาพอดีใจกล้ามากกล้ามาเป็นไส้ศึกรอให้เราติดกับสีนังที่ข้าให้โอกาสเจ้าให้สาวใช้พวกนี้ปลอมเป็นหญิงสาวเปอร์เซียเต้นระบำหน้าทองจะทำให้งานใหญ่ข้าเสียครั้งนี้ไม่เพียงทำลายอนาคตตัวเองแถมยังจะตายอย่างน่าอนาถด้วยน่าโมโหจับพวกนี้ไปขังไว้ในถ้ำครับเดินอยู่เนี่ยเดินไปเดินไปเดินอุชาเย่เอ็งพี่อุชาพี่อุชาพี่อุชางานนี้ตายแน่เลยพี่อุชางานนี้เลยตายแน่แน่เดินไปเสียโยไว้ร้ายเหลือเกินนะกล้าแต่ต้องผู้หญิงของข้าพวกเจ้ากล้ากระตุกรัวเสือรับรองไม่ได้ตายดีตอนนี้พวกเจ้าได้อยู่กันพร้อมหน้าแล้วข้าจะปรึกษากับแต่เท้าอูก่อนจัดการพวกเจ้ายังไงดีทารุณยังไงดีขอพวกนี้ไว้ให้ดีเข้าใจไหมครับโยไว้ทำไมถึงทำงานพลาดตอนแรกข้าจะมัดนางที่ไหนได้นางมัดเชือกเก่งมากโอ้เอ้ยงานนี้พลาดท่าซะแล้วน่าเสียดายข้าบอกแล้วแผนของท่านมีแต่ช่องโหว่ใช้แผนข้าก็ดีแล้วจะพูดอะไรก็พูดไปยังไม่ยอมรับอีกตอนนี้เราถูกจับมาแล้วนะถ้าเก่งนักก็หาทางเอาตัวรอดสิได้เลยเฮ้ยอย่าทะเลาะกันได้ไหมเดี๋ยวพวกเขาได้ยินไม่เป็นไรเรายังมีความหวังยังเหลือได้เท้าหัวใช่เขาแค่จังใช้ได้เฝ้าฝ่าบาทเราก็จะมีโอกาสพี่จานท่านจะพาข้าไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทไม่ใช่เหรอต้องไปหาคนอื่นอีกหรือไงพวกเจ๋อเจ๋อสมคบกันขายชาติมัวช้าไม่ได้นะข้ารู้ขับขันถึงได้พาท่านมาหาฝ่าบาทไงฝ่าบาทอยู่ที่นี่เหรอทำไมไม่มีองครักษ์เลยล่ะฝ่าบาทชอบเสด็จมาวาดภาพที่นี่ตอนฤดูใบไม้ผลิพวกท่านเป็นใครดูก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นชาวแมนจูพี่จองข้าจะขวางพวกเขาเองทำนี่ไปขอให้ฝ่าบาช่วยเถอะจ่าไทยนี่ท่านไอ้ฮงเต้เลื่อนเลือนรู้จะเขียนกลอนวาดภาพซะที่ไหนเชื่อได้ยังไงกันเจ้าเองก็เลื่อนเลือนเหมือนกับฮงเต้นั่นละแค่เป็นสุนัขรับใช้เจี๋ยเจ๋อถึงกับหักหลังราชสำนักหักหลังฝ่าบาทใช่ข้าเคยเรียนหนังสือกับราชทายาทแต่มาตั้ง20กว่าปีแล้วตอนนี้เขาจะจำข้าได้ยังไงเล่าเมื่อก่อนท่านไม่ได้พูดแบบนี้ท่านบอกว่าเสด็จกับฝ่าบาทมากเลยเป็นขุนนางแค่วันเดียวเหรออยู่ในวงการมีใครบ้างที่ไม่ได้สวมหน้ากากข้าคุยโม่สนิทกับฝ่าบาทพวกเจ้าจะได้ยกย่องข้าไงท่านกำลังจะขายชาตินะข้ารักษาชีวิตตอนนั้นข้าป่วยหนักลาออกข้าหาหมอจนทั่วมีแต่คนบอกว่ารักษาไม่หายยังดีที่แต่เท้าเจี๋ยมอบสมพันปีเผ่าแมนจูให้ข้าข้าถึงรอดตายมาได้ท่านเป็นคนถอยรักตัวกลัวตายมังอาจขายชาติชีวิตสำคัญกว่าไอ้โง่นึกไม่ถึงว่าความหวังสุดท้ายก็ไม่เหลือแล้วข้าก็นึกไม่ถึงว่าคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
จะเห็นแก่ตัวได้ถึงขนาดนี้แม้แต่เยี่ยนเจินก็เหมือนกันข้าผิดหวังเหลือเกินข้ากับซางกังติดตามนายท่านมาตั้งหลายปีนึกไม่ถึงว่านายท่านจะเป็นคนแบบนั้นนี่ชิพวกหนังจูไปส้วมกลับมาแล้วอุตส่าห์มาจงหยวนนึกว่าจะได้เสพสุขที่ไหนได้ต้องมาเฝ้าคนพวกนี้เอ๊ะรอก่อนเถอะเรากำลังจะยึดจงหยวนแล้วไม่ต้องกลัวไม่ได้เสพสุขหรอกนะไม่ต้องกินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นี่พี่ทหารอาหารพื้นบ้านอะไรอ่ะข้าวโพดปิ้งอร่อยนะไม่เชื่อก็ลองดูสิอุปากเลยเกี่ยวอะไรด้วยนี่ลองไปทำกันดูได้ไปนี่เจ้าคิดอะไรของเจ้าพูดไม่ได้สักหน่อยเห็นข้อความฝากไว้หรือเปล่าจากคนมาช่วยได้ยังไงพวกเจ้าหิวจนโง่ไปแล้วเหรอไม่พึ่งนกตัวนี้ไม่พึ่งท่านหรือไงตายตายสมน้ำหน้าพ่อขี้แท้ยินเจินทำไมทำตัวตกต่ำแบบนี้เขาเรียกว่าจะดันก้าวหน้าจ้ะอีกไม่นานข้าก็จะได้เป็นชายาแล้วแต่เท้าอูหากคนพวกนี้กลับไปแมนจูเลยแล้วแต่จะจัดการได้เลยพวกผู้ชายไปช่วยขุดสมส่วนผู้หญิงถวายให้องหันพวกสาวใช้ทั้งนั้นเลยอ่ะไม่คู่ควรถวายหรอกนะหน้าตาขี้เหร่เอาไปบรรเทาทหารป่ะมกอะไรเนี่ยพักพักคนมาช่วยแล้วไปหาว่าข้างโง่ยินชิงจอมตีคนที่มีหนวดเลยรับทราบอะไรอะไรโอ้ย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 อย่านะครับเป็นคนดีโอ้ยโอ้ข้ามีหนวดโอ้ยยินชิงแม่เชือกแล้วโอ้ยนี่อย่าหนีนะอยู่ไม่ได้แล้วนี่ไปไหนบ้างไม่ต้องห่วงข้าไปจับนางโดนตัวด้วยนะอย่าจะตามมาอีกนี่อย่าหนีนะตามมาอีกนี่หายนะคิดหนีเหรอกลับไปกับข้าข้าไม่เคยไปกับเจ้าหลังหน้าปล่อยแค่นั้นดุนักใช่ไหมเฮ้ยนี่ไปบ้านอันนี้จะบังอาจตบข้าเหรอตบแล้วทำไมปกติใช้โน่นใช้นี่โวยวายแต่ข้อไม่เห็นสาวใช้เป็นคนโอ๊ยนะเอ็งนี่เหรอแล้วก็แย่งเหยื่อไว้ของข้าเป็นคนขายชาติคนอย่างเจ้าขี้เหร่อัปลักษณ์หน้าตาน่าเกลียดเลวที่สุดจะยอมให้น้ำใจเลยก็ได้ยังไงล่ะข้าสวยสะพรึงขนาดนี้เจ้าหาว่าข้าขี้เหร่อย่างนั้นเหรอสวยสะพรึงใช่ไหมตะลึงจะข้านี่หรือสาวใช้ตัวดีจะสู้กับข้างั้นเหรอนี่ต้องโดนแบบนี้นี่ไปฟ้วยเยาว์ไว้เจ้าสองคนอาการแค่คนเดียวต่ำใจคนต่ำใจคือเจ้าทำแต่เรื่องชั่วๆถ้าถือว่าที่ชายาถ้ามีอยากตายให้ปล่อยข้าซะพอที่ข้าขอเตือนเจ้าแล้วให้จะเป็นดิบยักษ์จนจะทำอะไรได้ฮะถุงเท้าเน่าอีกแล้วชาตินี้มีถุงเท้าแค่คู่เดียวเท่านั้นข้าเหลืออดเล่านี่ปล่อยได้ยังไงนี่ปล่อยได้ยังไงช่วยไหมจะหนีนะจะหนีไปไหนโถ่เอ้ยเจ้าสองคนข้าถูกบังคับข้าจนตรอกจริงๆถึงทำงานให้แมนจูถูกบังคับเหรอท่านวางแผนคิดจะขายชาติข้าจะจับไปส่งฝ่าบาทนี่เฉยๆข้าจัดการเองจะถอยไปก่อนทำไมข้าต้องถอยคิดจะแย่งผลงานนะอยู่นิ่งๆนะเห็นไหมล่ะจะไม่เคยฟังข้าเลยจะเกะกะมากรู้ตัวไหมถามว่าเกะกะงั้นเหรอเงียบเงียบหน่อยสิมาถอจับตัวประกันไม่เลือกคนดีๆหน่อยไม่รู้เหรอผู้หญิงคนนี้ทำให้บ้านของข้าตกต่ำข้าแค้นใจอยากจะบีบคอนะให้ตายข้าไม่เชื่อหรอก
อะไรอยู่ข้างหลังเจ้าอ่ะฮะก้อนหินโยนทิ้งไปแล้วสิได้เลยช่วยโดนโอ้ยโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะโอ้โหแม่นมากเลยใช่ไหมข้าคำนวณไว้แล้วโยนก้อนหินที่ต้นนั้นแล้วมันเด้งมาที่ต้นนี้สุดท้ายเด้งมาที่หว่างคิ้วข้าคำนวณแม่นมากข้าเก่งจังเลยเก่งบ้าอะไรล่ะปล่อยให้ข้าโดนจับก็เจ้าไม่ฟังข้านี่นะถ้าฟังข้าไม่โดนจับแบบนี้หรอกปิดตายซะโอ้เจ็บโอ้ยไม่ได้ว่าเราตกหน้าผาไม่กี่วันพอปีนขึ้นมาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยตอนนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วดีจังเลยท่านโชคดีนะรู้ไหมที่เย่ออิงไม่ได้เปิดโปงท่านไม่งั้นท่านโดนตัดหัวแน่ข้ายอมถูกตัดหัวแบบนี้ถึงจะไม่ผิดต่อแมนจูพักดีแบบโง่ๆอย่าบอกนะว่าจะกลับแมนจูอีกข้าทรยศกลับไปไม่ได้แต่ถ้าอยู่ที่นี่ก็เป็นคนต่างเผ่าข้าก็เลยคิดว่าจะไปให้ไกลๆทำใจได้เหรอทำใจไม่ได้หรอกเจ้าดีต่อข้าข้ารู้ดีข้าก็รู้ว่าคนแรกที่ท่านชอบไม่ใช่ข้าแต่ข้าก็ยังเฝ้ารอคอยวันนั้นข้าก็อยากให้มีวันนั้นขายตัวก็ต่ำพอแล้วยังจะขายชาติอีกดีแล้วที่ถูกจับในประเทศออกนอกเมืองไปเลยสบายเกินไปต้องตัดหัวไปเลยค่ะตัดหัวพวกเจ้าสิพี่ข้าจะบอกให้นะสักวันหนึ่งอะแมนจูจะบุกมาที่จงหยวนแล้วข้าจะคอยดูท่าไต่ของพวกเจ้าทุกคนเลยท่านมาได้ยังไงอ่ะท่านทำความชั่วไว้อ่ะท่านไปบอกฝ่าบาทเลยให้ปล่อยลูกเราเข้าพี่ทหารอนุโลมหน่อยนะขอบคุณนานเยี่ยนเจอเลยลูกเนี่ยทำผิดมหันต์ทำผิดร้ายแรงถ้าพ่อไม่ขอร้องฝ่าบาทคงไม่ใช่แค่ในประเทศหรอกนะลูกเฮ้ยผิดตรงไหนกันน่ะทำไม่ผิดซะหน่อยสมคบขายชาติยังไม่ผิดอีกเหรอคนที่ผิดน่ะคือพ่อต่างหากล่ะที่ลูกเป็นแบบนี้เพราะพ่อนั่นแหละพ่อน่ะเหรอผิดแต่ว่าพ่อไม่เข้ามาขัดขวางแล้วก็ป่านเนี้ยข้าน่ะก็เป็นชายหยาบไปตั้งนานแล้วไอ้แบบนี้มันไม่ถูกนะเยี่ยนเจินตั้งแต่เลือกเดินทางนี้มันก็ผิดไปแล้วข้าจะเป็นต้องเลือกทางนี้ไม่อย่างนั้นข้าจะได้อยู่อย่างสุขสบายเหรอพ่อมันไม่ดีเองไม่ได้สั่งสอนลูกให้เป็นคนดีได้รับการที่สุดเลยอ่ะเพราะท่านนั่นแหละทำให้บ้านของเราเนี่ยตกอับลูกสาวโดนในประเทศก็ยังช่วยไม่ได้นะคนที่โดนในประเทศคือข้าไม่ใช่พ่อนี่พ่อจะพูดอะไรก็ได้อ่ะพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วเอาอย่างนี้นะไม่ว่าลูกไปที่ไหนพ่อจะไปเป็นเพื่อนโดนในประเทศเป็นเพื่อนลูกเหรอใช่พ่อไปด้วยเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะนะมีคนบังลมบังฝนให้โดนในประเทศก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่อ่ะหยิบด้อมขึ้นมาแล้วไปได้ละพี่ทหารไปได้แล้วขอบคุณมากสุดยอดได้สำเร็จเลยไปเท่ากันน้องไก่ข้าวด่วนจริงเป้าหมดแล้วหมดเลยรีบมาซื้อกันแล้วออกแล้วออกแล้วไปซื้อเร็วซื้อซื้อให้นะซื้อเร็วเอาหนึ่งฉบับขอบคุณค่ะใครด้วยใครด้วยว่าไงว่าไงเขียนว่าไงบ้างเขียนว่าเป็นผลงานของสาวใช้ที่กล้าหาญอย่างเราถึงได้ค้นกลุ่มจรขายชาติที่มีอิทธิพลคำว่าเราเป็นวีรสตรีด้วยโยเวยล่ะเขียนถึงโยเวยว่าไงไม่มีนะเขียนถึงแต่พวกเราเขียนถึงแต่พวกเราสาวใช้คนไหนที่เก่งกาจขนาดนี้ข้าก็อยากเห็นตัวจริงนะตัวจริงใช่ไหมล่ะหันไปดูสิโอ้ยผู้ตายแล้วพวกนางนี่เองอะว้าวเก่งจังเลยนะแถมยังสวยซะด้วยนี่ทำไมถึงรู้ว่าเป็นพวกเราถ้ามีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไงเล่าอ๋อ
ยายปัวนี่ยายปัวที่แท้ก็เป็นคนปล่อยข่าวข้าอยากได้เงินมาใช้ตอนข้าแก่แล้วไงตายไหมเราเนี่ยมีหน้าล่ะชมแต่พวกเรานี่ความจริงแล้วเนี่ยพวกเราสาวใช้เก่งอยู่แล้วนี่นาพูดดีมากพวกเจ้าเล่ามายังไงเขาก็เล่าไปอย่างนั้นเป็นนางสาวใช้ทั้งหลายถ้ามีข่าวที่น่าตื่นเต้นอีกอย่าลืมมาบอกกันนะได้เลยมือหนึ่งยื่นหมูมือหนึ่งยื่นแมวถ้าอยากซื้อความลับคนไหนกันแน่ล่ะที่เป็นคนขายข่าวให้ข้าประจำน่ะนั่นอีกคนนี้เหรอให้เยอะขนาดนี้เลยได้บอกให้รู้ความลับสวรรค์แพ่งพลายไม่ได้โง่จังถ้าเป็นผู้ชายแบ่งเงินชนเลยยินดีด้วยสร้างผลงานใหญ่ให้ราชสำนักผู้ชายยินดีด้วยทำไมไม่ลุกขึ้นมาชนด้วยกันล่ะเกี่ยวอะไรกับข้ามีแต่คนบอกว่าสาวใช้ช่วยชาติเกี่ยวอะไรกับผู้ชายอย่างเราก็มันเป็นความจริงถ้าไม่ใช่เพราะข้ามีข้าวโพดท่านตายไปแล้วล่ะเจ้าความจำเสื่อมเหรอถ้าข้าไม่ทำให้เสียเจอสลบเจ้าตายไปนานแล้วถ้าจำได้ชัดเจนท่านจะบีบคอข้าตายไม่เจียมตัวเจ้ารู้อะไรนี่มันเป็นแผนปั่นหัวศัตรูเอาเป็นว่าพวกผู้ชายก็มีผลงานนี่จะแย่งกันทำไมข้าว่าผลงานใหญ่สุดก็คือเอี้ยนชิงใช่แล้วถ้าไม่ได้มันพวกเราไม่ได้กลับมาที่นี่หรอกพูดถูกแล้วเอี้ยนชิงเป็นตัวแทนของผู้ชายเอี้ยนชิงเป็นตัวเมียนั่นน่ะสิกองทัพสาวใช้มีแต่ผู้หญิงจะเลี้ยงนกตัวผู้ไปทำไมทำไมตั้งชื่อว่าเอี้ยนชิงหน้าตามันเหมือนตัวผู้ตอนที่อยู่จวนหัวนกของนายท่านก็นึกว่ามันเป็นตัวผู้นี่ชัดเจนแล้วผู้หญิงอย่างเราชนะเลิศชนะเลิศยอมแพ้ไหมล่ะข้ามหน้าไม่ยอมที่สำคัญร่วมมือกันแล้วสำเร็จจริงไหมคุณชายดื่มหน่อยนะคะได้เลยข้าเป็นคนใจกว้างข้าจะดื่มกับสาวใช้หนึ่งจอกมาเลยมาชนเลยชนเลยดื่มจริงสิมีใครเห็นโยเวยบ้างไหมหลังจากมื้อเที่ยงก็ยังไม่เห็นเขาเลยอ่ะพวกเจ้าอ่ะไม่เห็นเลยแต่ข้าเห็นเขาอยู่ไหนเขาไม่รู้แต่เขาให้จดหมายไว้ฝากให้เจ้าด้วยนะซุกไว้ทำไมเนี่ยต้นไม้ที่สนามสอบฮะมีเชือกด้วยเขาจะฆ่าตัวตายอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอฆ่าตัวตายเหรอจุนเฉียวฉีจิ้นกับเย่อิงนั่นสิไหนบอกว่าจะมาฉลองที่บ้านไงข้าวานให้ฉีจิ้นนัดพวกเจ้ากลับมาฉลองให้ข้าน่ะกลับกันเถอะเอ้ยนี่อย่าผู้หญิงอย่าไปใครเป็นผู้หญิงท่านอยากกับพวกเราแล้วก็พวกเจ้าบังคับให้ข้าอย่าท่านสั่งบ่อยพวกเราคนละ20ทีด้วยนะแต่ข้าก็เสี่ยงตายไปเป็นไส้ศึกเสมอกันไหมพวกเจ้ายกโทษให้ข้าแล้วนี่ใครบอกเหรอไม่สิข้าจำได้ว่าเจ้าบอกว่ารู้ว่าข้ารักพวกเจ้ามากเจ้าบอกว่านางยกโทษให้ข้าแล้วด้วยเชื่อคนง่ายดีนะไม่พูดแบบนี้จะบีบให้ท่านเป็นไส้ศึกได้เหรอจะยังไงซะข้าก็ทำเพื่อพวกเจ้ายอมมาตัวเข้าไปเสี่ยงแถมยังเกือบตายลำบากยากเข็ญกว่าจะจับเจ้าพวกเจียเชิดนั่นได้ตอนนี้ข้าสร้างผลงานแล้วฝ่าบาทได้แต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีกรมทหารถ้าพวกเจ้ากลับมาก็จะได้เป็นหูหญินของเสนาบดีตอนนี้ได้เป็นใครจะรู้ว่าจะโดนปลดอีกไหมไม่แล้วข้าตัดสินใจแก้ตัวใหม่เป็นขุนนางที่อยู่ในกรอบไม่โดนปลดแน่นอนตอนนี้ข้ากับพี่ใหญ่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วเรื่องอะไรต้องกลับมาเป็นที่รองรับอารมณ์ของท่านล่ะเปิดพัฒนาการให้คนอื่นเห็นหน้าเนี่ยนะถ้าไม่พอใจก็เชิญไปหาคนอื่นเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยนี่อย่าไปถอยหูหญินพี่ใหญ่ในท่านอุตส่าห์เอ่ยปากขอให้เราอยู่ด้วยทำไมเราถึงไม่ให้โอกาสเขาล่ะเจ้าเนี่ยใจอ่อนจังนะลืมแล้วเหรอเขาทำกับเรายังไงข้าน่ะจำได้แต่ว่าโมโหแล้วก็แล้วไปครั้งก่อนเขาเนี่ยปวดท้องแล้วก็พูดความจริงข้าน่ะดูออกนะพี่ใหญ่เนี่ยเป็นห่วงเขามากพี่นะก็เหมือนกับข้าเป็นคนใจอ่อนข้าไม่เคยใจอ่อนเฉียวจังมันแล้วแรงน้ำใจโลภมากบ้ากามตระกูลตกอับผิดนี่พี่ใหญ่เขาแก้กลอนปิ่นปักผมของพี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ทำอะไรของเขานะจือเพ่ยหลวงยินอิงร้องสามีอ่อนด้อยใจปวดร้าวใบไม้ร่วงเมื่อได้สติขอให้สวรรค์เมตตารักเราเหมือนเดิมหวังสวรรค์ได้โปรดคืนหูหญินดีสองคนให้ข้าเถอะหูหญินใหญ่
ผู้หญิงรองข้าไม่ดีเองไม่รู้จักทนุถนอมพวกเจ้ายกโทษให้ข้าด้วยเถอะแต่งกลอนยังไงไม่เห็นเข้ากันเลยสับติดจิ้นซื่อได้ยังไงก็เพราะหูหญินใหญ่ไงถ้าขอบคุณเจ้ามากเลยนะรู้แล้วเหรอว่าพี่ใหญ่ดีแค่ไหนเจ้าก็ดีข้าอยากกินไก่หินอิงฝีมือของเจ้าเสียแรงที่ข้าตั้งอกตั้งใจทำให้ท่านกินแต่ว่าท่านกลับกับข้าแบบนี้ข้ารู้ว่าผิดแล้วจริงๆผิดถ้าสำนึกผิดแล้วจริงๆก็ให้โอกาสได้เหมือนกันนะต้องจริงอยู่แล้วแบบนี้แปลว่ารับปากแล้วใช่ไหมรับปากแล้วแต่เราไม่อยากเป็นหูหญินเสนาเราจะเป็นท่านแก่เนี้ยร้านอาหารแล้วท่านก็ไม่ต้องไปเป็นเสนาด้วยไปเป็นเสี่ยวเอ้อนู่นได้สบายมากเป็นเสี่ยวเอ้อสบายอยู่แล้วขอบคุณทุกคนอยู่ไว้อยู่ไว้สนามสองอยู่ไว้อยู่ไว้โดนเก็บศพไปแล้วเหรอจองหวนคนใหม่มาแล้วโยไว้สือชุยโยไว้สือชุยโยไว้ทำไมเจ้าได้เป็นจองหวนล่ะเพราะมีความชอบจับโจรขายชาติฝ่าบาทอนุญาตให้ข้าสอบใหม่แต่การสอบไม่เหมือนครั้งที่แล้วข้าไม่ตื่นเต้นเลยข้าตอบได้หมดแถมยังสร้างสรรค์ฝ่าบาทโปรดปรานชื่นชมข้าตั้งข้าไว้ในวังคุยกันทั้งคืนเลยดีจังเลยข้าไม่ได้เจ้าคอยสนับสนุนช่วยกันจับโจรขายชาติทำให้ข้ายึดมั่นชาตินี้ทั้งชาติคงเป็นได้แค่แมงดาไม่มีทางข้าเชื่อใจเจ้าเจ้าดีที่สุดในใจข้าคนที่ดีที่สุดไม่ใช่ข้าแต่เป็นเจ้าเจ้าเสียสละเพื่อข้ามากมายจำได้ไหมข้าเคยบอกว่าวันที่ข้าสอบติดก็คือวันที่ข้าจะแต่งงานกับเจ้าเรานัดเจอกันใต้ต้นไม้ใหญ่ในสนามสอบวันนี้ความฝันของเราเป็นจริงแล้วนับตั้งแต่วันนี้เจ้าคือหูหญินจองหวนแล้วหูหญินจองหวนในที่สุดก็มีวันนี้ในที่สุดข้าก็ได้แต่งงานกับเจ้าไปร้านขายเนื้อแล้วต้องไปซื้อขนมอีกแล้วก็ต้องไปร้านสมุนไพรแล้วก็งานยุ่งกว่าตอนที่อยู่จวนเฉียวซะอีกขนมไม่ค่าขนมไม่เหมือนกันนะพี่เราไม่ใช่บ่าวไพร่แล้วรับจ้างซื้อของเป็นการค้าของเราเองต้องตั้งใจหน่อยสิน้องเล็กงานส่วนงานอย่าไม่สนใจคุณชายสิผู้ชายดีๆบนแผ่นดินนี้นอกจากพี่ก็เขานั่นแหละพี่น่ะยังพอได้เขาเหรอหัวดื้อไม่ยอมรับผิดแบบนี้เรียกว่าดีเหรอแต่เขาผิดนะน้องเล็กถอยกันคนละก้าวเถอะรอให้เขามาขอโทษข้าก่อนสิข้าอาจจะยกโทษให้ก็ได้ถ้าขอโทษแล้วจะยกโทษให้ใช่ไหมโอ้โหตอนนั้นคนเยอะมีอะไรดีๆแน่โอ้โหเลือดทนายเลยอะทำไมต้องมีหนังสือเลือดด้วยล่ะมีมนทินแน่ๆเลยมีมนทินน่าสงสารเราต้องช่วยขอทางหน่อยขอทางหน่อยโอ้เขียนหนังสือเลือดแถมยังตัวใหญ่มากไม่ใช่ตัวเล็กๆตั้งใจพอหรือยังตั้งใจมากรวมหัวก็หลอกข้าอีกแล้วนะรวมหัวก็จริงแต่ไม่ได้หลอกเจ้านะน้องเล็กผู้ชายตั้งใจจริงๆเย่อีกมาแล้วเหรอที่ผ่านมาข้าสำนึกผิดแล้วข้ายังดีไม่พอจริงๆข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าด้วยเสแสร้งดูก็รู้แล้วว่าเป็นเลือดปลอมของห้องวิจัยเพอร์เจอร์ยายอิงใช่มันเป็นเลือดปลอมแต่หัวใจของข้าจริงข้าจริงแต่ต่อเจ้านะยายอิงเฉียวฉีจิ้นข้าไม่เล่นแล้วข้าไม่มีแรงเล่นกับท่านแล้วล่ะที่ผ่านมาข้าทำไปหลายอย่างไม่รู้ว่าผิดหรือถูกแต่ข้าทำเพื่อดึงระยะห่างของสาวใช้กับคุณชายให้ใกล้กันทำให้เราเดินต่อไปได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ใครบอกล่ะเป็นได้สิ
เมื่อก่อนนี้จะเป็นสาวใช้ข้าเป็นคนชายไม่เหมาะสมกันแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเพราะข้าเหมือนกับทุกคนเป็นสามัญชนไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราแล้วแล้วก็ต่อให้ยังมีโอกาสได้กลับไปเป็นคุณชายแล้วเจ้าเป็นสาวใช้ข้าก็จะเลือกเจ้าจะดูแลข้าตั้งหลายปีช่วยให้โอกาสข้าดูแลเจ้าบ้างนะนี่คนดูอยู่เยอะแยะเลยตรงนี้โอ้ยเขารักกันเปล่าเมื่อก่อนเราต้องหลบซ่อนๆตอนนี้ไม่ต้องแล้วพร้อมใจกันปรบมือสิอาจจะแก่กลับบ้านไปทำแบบนี้กันช่วยนี่เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเขาคนนี้ร้านต้องด้วยนะด้วยด้วยมากันครบหรือยังเนี่ยฮะครบแล้วพูดพร้อมกันขอพระทัยสาบานข้าว่าฉลองจะโกรธเดือนปีว่างลูกเยี่ยมเลยจบแล้ว